คลิปนี้จะมาแชร์ไอเดียในการเล่นเพลงยินดีมาตลาดาของน้องซาร่านะครับให้แบบเท่ขึ้นคอร์ดเท่ๆนี่ประมาณนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องคอร์ดเพลงนะครับที่จริงอ่ะถ้าเราแบบว่าเราเปิดคอร์ดทั่วๆไปอ่ะแล้วก็เล่นตามบางทีซาวอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันจะแบบซาวมันจะเป็นแบบเปียโนแบบคอร์ดแบบแปลกๆอันนี้แฮมก็ได้ไอเดียมาจากเว็บหาคอร์ดเว็บบัสนะครับที่แฮมเพิ่งทำคลิปไปนะครับก็รู้สึกว่ามันมีคอร์ดที่แบบน่าสนใจเยอะนะฮะแล้วก็สามารถประยุกต์กับหลายๆเพลงได้เดี๋ยวมาดูเพลงนี้กันก่อนนะฮะคอร์ดที่แฮมจะเล่นเนี่ยก็ตามนี้เลยนะแต่ว่าบางคอร์ดอาจจะมีการเปลี่ยนนิ้วนะฮะเพื่อแบบว่าได้ซาวที่แฮมชอบนะฮะก็จะมาแชร์ทุกคนนะว่าแฮมจับยังไงนะอ่ะตอนแรกนะคอร์ด F sharp minor 9นะฮะที่เป็นเลข9เนี่ยก็แค่เราจับ F sharp minor นะฮะก็คือ F sharp minor ปกติอย่างงี้เนี่ยนิ้วชี้ทาบ6เส้นนะครับช่องที่2เนี่ยแล้วก็นิ้ว2นิ้วนี้นะฮะก็คือ F sharp minor 9เนี่ยแฮมจะจับแค่นี้เองนะก็คือนิ้วเนี่ยทาบไปหมดเลยแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเนี่ยมาทาบช่องที่4สายที่1เนี่ยเล่นอย่างงี้ถ้าใครไม่มีแรงนะในการแบบทาบอ่ะให้ลองใช้นิ้วกลางกดช่วยอ่ะให้มันช่วยแบบแน่นขึ้นนะฮะแล้วก็นิ้วโป้งดันช่วยนะอ่ะเนี่ยเสียงมันซาวมันเท่มั้ยรึต่อไปคอร์ดB13 ที่จริงมันจับรูปแบบอื่นนะแต่ว่าแฮมแบบดีไซน์ให้จับเป็นรูปแบบนี้อาจจะไม่แบบถูก 100% นะนี่อ่ะจาก F sharp ไม่เอ F sharp ไม่แน่แล้วก็ B13 B13 เนี่ยต่างกันแค่เอานิ้วนางเนี่ยมากดช่องที่4สายที่2แล้วก็เอานิ้วเนี่ยลงมาเป็นเบสสายที่5นะหรือใครจะทาบแบบตลอดก็ได้นะถ้าแบบไม่เมื่อยนะแต่แฮมเมื่อยแฮมก็จะเปลี่ยนนิ้วเล็กน้อย B3 เนี่ยใช้นิ้วชี้ลงมาปุ๊บแล้วก็เติมนิ้วนางแล้วก็ก่อนที่จะไปคอร์ด E จะเล่นคอร์ดเชื่อมนะเนี่ยตรึงตะตรึงตรึงถ้าอยากได้เสียงเท่ๆนะอ่ะตรึงตรึงดีด2ทีนะครั้งแรกครั้งที่2ก็คือยกนิ้วก้อยออกเสียงประมาณนี้นะฮะแล้วก็คอร์ดอันนี้ก็ E major 7อันนี้มันคอร์ดทั่วไปเลยนะฮะก็ย้ำขึ้นรูปให้นะฮะเป็นรูปประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นคอร์ดคอร์ดนี้จะเป็นคอร์ด C sharp 7 sharp 9นะแฮมจับรูปแบบนี้นะก็คือเบสอยู่ตรง C sharp นะครับใช้นิ้วกลางตรงนี้นะนิ้วกลางช่องที่4สายที่5นะครับแล้วก็นิ้วชี้ถอยลงมานะฮะช่องที่3สายที่4แล้วก็นิ้วอะไรนิ้วนานะครับช่องที่4นะครับสายที่3แล้วก็นิ้วก้อยช่องที่เท่าไหร่ช่องที่5สายที่2มันจะเป็นซาวประมาณนี้เวลาเราดีดแล้วก็พยายามดีด5 4 3 2นะฮะพยายามบล็อกให้สาย1ไม่โดนะนะอันนี้จะเป็นคอร์ด C sharp 7 sharp 9ที่ทำจับนะแล้วก็เป็น C sharp 7 flat 9นะครับตัว V เป็น flat นะก็จะเป็นทำจับรูปแบบนี้นะนะฮะก็คือเอานิ้วก้อยยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใช้นิ้วชี้ทาบลงไปนะครับทาบลงไปเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ทาบเนี่ยเราก็เล็งให้มันโดนสายที่2นี่ประมาณนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกในการจับเนี่ยแฮมเพิ่งจับเนี่ยแฮมก็จับไม่ได้นะแฮมจับใช้เวลานานมากกว่าจะเล่นเป็นทำนองเนี่ยจับผิดนิดนึงเนี่ยซาวก็แบบเท่มากนะครับมันได้แบบฟิลเกาหลีมากนะฮะเนี่ยถ้าแบบว่าอยากทุกคนแบบลองถ้าเจอแบบพวกคอร์ด F sharp minor นะลองจับเป็น F sharp F sharp 9นะเป็น B 13คอร์ด B ก็จะเป็น B 13ไปเลยนะเท่ดีนะ E major 7นะ C sharp เนี่ยรูปแบบก็จะประมาณเนี่ยถ้าเป็นอินโทรเนี่ยก็เล่นแบบวนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ท่อนร้องท่อนแรกเนี่ยก็เล่นตามนี้นะฮะเดี๋ยวลองเล่นเป็นคอร์ดทำนองนี้นะมาไม่ต้องคิดถึงฉันเลยเวลาที่เธอเป็นสุขใจถ้าเธอเหงาเมื่อไรคอยบอกกันนะไม่ต้องมีฉันเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็เล่นวนไปนะครับมันได้ไอเดียเยอะมากๆนะฮะต่อไปขอท่อนพรีฮุกนะตอนแรกนะฮะเป็นคอร์ด A major 7แล้วก็จะเป็นรูปแบบปกติเลยนะแล้วก็เธอมีฉันต่อไปเป็นนายเนี่ยแฮมก็แค่ยกนิ้วนางขึ้นนะฮะแล้วก็วันที่มองไม่เจอใครจะยังเจอฉันวันที่โลกดูใจร้ายจะมีฉันที่ยังจำเธอไว้อันนี้ G major 7นะครับก็จับแบบนี้ก็ได้ถ้าชอบสาวนี้หรือจับแบบนี้แฮมชอบจับแบบนี้
แล้วแต่ใครชอบโทนเสียงสูงเสียงต่ำเราดูเป็นไอเดียได้นะแล้วก็จับมือเธอไว้ B11 อ่ะแฮมจะท่าไปเลย B11 แฮมเล่นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวแฮมเล่นท่อนพีฮุกอีกรอบนะวันที่ฟ้าไม่มีดาวเธอยังมีฉันวันที่มองไม่เจอใครเธอยังเจอฉันวันที่โลกดูจะร้ายจะมีฉันที่ยังจับมือเธอไว้ร้องไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะอ่ะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปขอท่อนฮุกนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะอ่ะตอนแรกขอ E major 7นะทำไมต้องให้รักฉันอันนี้จับแบบนี้ปกตินะแล้วก็เพราะฉันไม่อันนี้นะจะเป็นคอร์ด D sharp minor 7 flat 5นะครับให้มาจับเป็นรูปแบบนี้นะครับก็นิ้วชี้เนี่ยช่องที่6นะครับสายที่5นิ้วกลางช่องที่6เหมือนกันสายที่3แล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยช่องที่7สายที่2อันนี้มันก็ประยุกต์นิ้วนะบางทีคอร์ดมันก็จะอาจจะไม่เหมือนนะเวลาจับนะเวลาดูในเว็บเนี่ยแต่ว่าทำประยุกต์เนี่ยชอบซาวด์นี้ทำไมต้องให้รักฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการนะครับว่าต้องการมันจะเป็นคอร์ด G sharp flat 13ทำจะจับแบบนี้ผมชอบจับนี้นะมันก็จะเป็นใช้นิ้วชี้เนี่ยเป็นโน้ต G sharp นะครับโน้ตสายเบสนะครับช่องที่4สายที่6แล้วก็นิ้วกลางเนี่ยช่องที่4เหมือนกันสายที่4แล้วก็นิ้วนานิ้วก้อยเนี่ยช่องที่5นะครับสายที่3กับสายที่2เนี่ยถ้าเจอแบบพวก G sharp ลองจับ G sharp 13ดูเท่เออ อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอันนี้จะเป็นคอร์ด C sharp minor 9นะครับจับรูปแบบนี้เลยเนี่ยพวกเพลง Tattoo Color ชอบใช้นะคอร์ด9เนี่ยก็จับแบบนี้นะฮะนิ้วกลางเนี่ยก็จะเป็นโน้ตสายเบสนะครับโน้ต C sharp นะครับช่องที่4สายที่5นะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยช่องที่2นะครับสายที่4แล้วก็นิ้วนานิ้วก้อยเนี่ยช่องที่4สายที่3กับสายที่2นะให้ฉันแล้วก็อยู่ข้างเธอเรื่อยไปอันนี้ก็ B minor 7ทําก็จับแบบนี้ชอบจับแบบคล้ายๆ G sharp minor ที่ผมจับมาก็แค่มาเป็นเบสสายที่เท่าไหร่ที่7นะตอนที่7นะแบบนี้อยู่ข้างเธอเรื่อยไปนะอันต่อไปก็จะเป็นคอร์ด E9 อันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับแฮมก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยมันเป็นรูทนะครับสายที่5นะช่องที่7นะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยช่องที่6นะครับสายที่4แล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยช่องที่7นะครับสายที่3 2นะต่อไปค่อนแค่เธอยิ้มนะแค่เธอยิ้มก็เป็นหนึ่งวันนี้ฉันได้สุขหัวใจตอนแรกนะครับคอร์ด A major 9แฮมก็จับแบบนี้นะจับคล้าย A major 7นะครับแล้วก็ยกนิ้วนางออกนะแบบนี้แค่เธอยิ้มก็เป็นเรื่องวันต่อไปเนี่ยจะเป็นคอร์ด B slash A นะครับที่จริงมันก็คือคอร์ด B ที่จะเล่นโน้ต A เป็นโน้ตเบสแต่ว่าแฮมก็จับแบบเนี้ยมันต้องขยับเยอะๆนะแค่เธอยิ้มก็เป็นเรื่องวันเติมนิ้วก้อยนะฮะมาเอ้ยนิ้วอะไรเนี่ยนิ้วนางมาช่องที่2สายที่1แค่เธอยิ้มก็เป็นเรื่องวันนี้ฉันได้สุดหัวใจคอร์ด G sharp minor 7นะปกติสุดแล้วก็หัวใจต่อไปมันจะเป็นคอร์ด G 7นะครับ flat 13ที่จริงมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าทำเติมนิ้วก้อยตรงนี้โน้ตมันจะเป็นโน้ตเดียวกับโน้ตคำว่าใจพอดีอะสุขหัวใจเนี่ยโน้ตพอดีกันนะวิธีการจับเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยช่องที่3สายที่6นะนิ้วกลางเนี่ยช่องที่3สายที่เท่าไหร่สายที่4นะครับนิ้วนางช่องที่4สายที่3แล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยช่องที่5สายที่2อันนี้ก็จับยากนึงนะแต่ก็พยายามเล็งไว้นะสุขใจต่อไปจะอยู่ตรงนี้ที่ไม่เคยไกลแต่เธออยากรักวันใดก็ยินดีจบแล้วนะก็อันนี้ขอทั่วไป F sharp minor 7ก็จับอันนี้ชอบจับนี้เลยนะลองดูนิ้วก็ได้เผื่อใครแบบอยากจับตามนะก็จะเป็นงี้แหละคล้ายๆนั่นแหละแต่แค่แบบเปลี่ยนนิ้วบ้างมันเมื่อยนะก็นิ้วกลางเนี่ยแฮมก็จะเป็นโน้ตเบสนะครับสายที่6ช่องที่2แล้วก็เนี่ยนิ้วนางเนี่ยพยายามดีดพยายามกดสายที่4 3 2แล้วก็ต่อไป B11 รักวันใด B11 เนี่ยก็ทาบ5เส้นนะช่องที่2
นี่อันนี้คอร์ดทั้งหมดที่แฮมเล่นในเพลงเนี่ยแฮมก็จะยกประยุกต์เนี่ยประมาณนี้นะฮะถ้าใครแบบอยากได้ซาวประมาณเนี้ยลองแบบประยุกต์ได้นะฮะแล้วก็แบบถ้าเจอคอร์ดพวกเนี้ยแล้วก็ลองแปลงลองมาจับรูปแบบนี้ดูนะลองแบบพลิกนู่นพลิกนี่นะครับมันจะเป็นไอเดียในการเล่นเพลงนี้ให้แบบว่าเท่ขึ้นนะครับแค่เปลี่ยนคอร์ดก็เท่ขึ้นแล้วนะแล้วก็เรื่องจังหวะเพลงมือขวามันก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่แบบว่าที่ชอบนะถ้าแบบตามเพลงเนี่ยมันก็แบบดีดลงไปไม่ต้องคิดถึงฉันเลยเวลาที่เธอเป็นสุขใจถ้าเธอเหงาเมื่อไรคือบอกกันนะเนี่ยดีลงเดียวถ้าเป็นตอนแรกเติร์ด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 ให้ชอบดีอย่างเงี้ยเติร์ดเติร์ดเติร์ดเนี่ยลองดิตามแฮมก็ได้เติร์ดสับตาวันที่ฟ้าไม่มีดาวเธอยังมีฉันวันที่มองไม่เจอใครจะยังเจอฉันวันที่โลกดูใจร้ายจะมีฉันที่ยังจับเธอไว้ทำไมต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอไม่ไปแค่เธอยิ้มก็เป็นดังวันนี้ฉันได้สุขหัวใจแฮมเล่นผสมไปนะก็เนี่ยไอเดียประมาณนี้นะถ้าแบบว่ามีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์ซะหน่อยนะคอมเมนต์มาก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมีเพลงอะไรที่น่าสนใจหรือแบบมีใครอยากแนะนำเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับ